มาดูสถานการณ์เรื่องของไฟไหม้กันบ้างนะคะที่จังหวัดนครนายกคุณผู้ชมไฟไหม้ภูเขานะคะคือไฟไหม้ที่เขาแหลมเขาชะพลูซึ่งในความที่อุปสรรคสำคัญคือไฟไหม้ไปอยู่บนเขาประกอบกับลมแรงเนี่ยทำให้เจ้าหน้าที่ที่เข้าไปปฏิบัติการดับไฟเนี่ยล่นถอยกำลังลงมานะคะก่อนที่ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกเตรียมที่จะประสานเฮลิคอปเตอร์ช่วยดับไฟในวันนี้ต่อเนื่องค่ะเพจที่นี่นครนายกได้โพสต์คลิปภาพไฟไหม้เขาแหลมและเขาชะพลูพื้นที่รอยต่อระหว่างตำบลเขาพระและตำบลพรหมณีนะคะภาพนี้เนี่ยถูกถ่ายจากด้านฝั่งโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าเขตพื้นที่ทหารค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อวานนี้29มีนาคมพบแสงไฟ5จุดกระจายอยู่ในละแวกเดียวกันช่วงเย็นที่ผ่านมาเนี่ยทางผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกคุณบัญชาชวรินทร์ลงพื้นที่ไปประเมินสถานการณ์ร่วมกับฝ่ายปกครองกรมอุทยานกรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและนายกอบต.เขาพระค่ะเพื่อที่จะประเมินสถานการณ์ซึ่งตอนนี้นะคะยังไม่สามารถควบคุมเพลิงได้ค่ะแต่มีการเตรียมเจ้าหน้าที่รถดับเพลิงกว่า10คันรอในจุดที่ใกล้กับชุมชนและมีเจ้าหน้าที่ไฟป่าเดินเท้าทำแนวกันไฟค่ะทางชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยเขาก็จะรู้แนวทางของไฟป่าอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเกิดขึ้นเป็นประจำบางส่วนเนี่ยทำแนวกันไฟในพื้นที่ของตัวเองไว้แต่เนื่องจากสถานการณ์ขณะนี้เนี่ยลมมันแรงค่ะก็เลยยากต่อการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ทางผู้ว่าเตรียมประสานไปยังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะเพื่อที่จะขอสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์ดับไฟเพราะเกรงว่าไฟป่าจะเป็นอันตรายต่อเจ้าหน้าที่ในพื้นที่นะคะพอขึ้นไปบนเขาแล้วไหนจะมีกับดักล่าสัตว์ที่ถูกวางในพื้นที่อีกจึงร่นถอยออกมาก่อนค่ะอันคือนอกเหนือจากทิศทางลมแล้วเนี่ยสิ่งสำคัญคือผมจำเป็นต้องรักษาชีวิตความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานนะครับเมื่อประเมินสถานการณ์แล้วจำเป็นเมื่อมันขึ้นอยู่ตามยอดเขาเนี่ยมันจำเป็นต้องถอนกำลังเพื่อที่มาสแตนบายแล้วประชุมในการประเมินสถานการณ์ที่นี่ดำเนินการครับซึ่งเราก็ทำงานร่วมกันทั้งไม่ว่าจะเป็นทางพันลอจปลอนะครับซึ่งก็ส่งท่านผบ.พันมานะครับทางผมก็ในส่วนของผมก็ได้ส่งให้ทางทรัพยากรธรรมชาตินะครับคุณสมชายเนี่ยร่วมกับทางหัวหน้าสถานีไฟป่าของจังหวัดนครนายกพร้อมชุดไฟป่าที่ทำงานร่วมกับผมเมื่อปี63ทั้งชุดนะครับมาอยู่ด้วยกันซึ่งก็ทำงานกันตลอดนะครับตั้งแต่จุดแรกที่ผมนำเรียนไปแล้วก็มาจุดที่2ที่ภูเขาชะพลูแล้วก็นี่ก็คือจุดที่อันนี้ผมนับพูดจุดใหญ่ๆนะที่แล้วก็มาจุดที่เขาแหลมว่าครับพรุ่งนี้มีการส่งฮอจากพรุ่งนี้ก็คือเมื่อเนี่ยผมได้ประสานให้ทางกรมปปจังหวัดประสานกับทางกรมป้องกันซึ่งขณะนี้เที่ยงเนี่ยอยู่ที่ทางลพบุรีก็สามารถที่จะเคลื่อนตัวในทางปฏิบัติเนี่ยผมประสานทางข้างเรียบร้อยแล้วก็เหลือแค่วันนี้ผมก็ลงนามตัดสินใจเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานะครับแล้วก็เดี๋ยวลงนามก็แจ้งเป็นทางการไปแล้วก็เข้าใจว่าคงจะต้องประกาศเขตภัยเพื่อในเรื่องของการดำเนินการทางธุรการต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องความเตรียมความพร้อมแต่ว่าถ้าเป็นลักษณะถ้าเมื่อเย็นเนี่ยไม่มีทิศทางไม่มีลมแบบเนี่ยมันน่าจะสามารถเข้าไปทำที่ลอยช่องลอยต่อระหว่างเขาทับคูกับทางเขาแหลมได้แล้วก็ทิศทางอย่างหนึ่งถ้าไปเขาตะแบกที่ประเมินสถานการณ์จากทางหัวหน้าสถานีไฟป่านครยกเนี่ยถ้าขึ้นทันสูงเนี่ยเข้าใจว่าตรงนั้นเนี่ยอาจจะมีพวกต้นเบญจพรรณต่างๆซึ่งอาจจะมีความชื้นอยู่ก็พอน่าจะอยู่ในตัวไฟตรงนั้นได้ครับทางผู้ว่าย้ำด้วยนะคะว่าการดับไฟป่าบนเขาสูงชันแล้วทำในช่วงกลางคืนเนี่ยมันทำไม่ได้ค่ะทำงานไม่ได้เลยเพราะว่าอันตรายมากโดยเฉพาะกับกำลังพลที่อาจจะเสี่ยงได้รับอันตรายจึงไม่เสี่ยงในการทำงานช่วงกลางคืนค่ะและขณะนี้เจ้าหน้าที่ทำได้เพียงทำแนวกันไฟและเฝ้าระวังไม่ให้ไฟลุกลามมาถึงบ้านเรือนประชาชนนะคะเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยไฟแรงมากแล้วก็ไม่สามารถจะเข้าใกล้ได้อย่างที่ฟังท่านผู้ว่าไปจริงๆนี่มันไม่ใช่ครั้งแรกที่เคยเกิดขึ้นถ้าแรงๆจริงๆเคยเกิดขึ้นเมื่อปี2563แล้วนะคะแต่ด้วยความที่จุดที่เกิดไฟไหม้มันต่างกันตอนนั้นเนี่ยมันไม่ได้อยู่บนเขาแบบนี้มันอยู่ข้างล่างนะคราวนี้อยู่บนเขาที่สูงชันไม่พอปฏิบัติการในช่วงกลางคืนเนี่ยมันมองไม่เห็นและที่สำคัญคือรอบนี้ลมแรงค่ะมันเลยทำให้เลือกที่จะไม่เสี่ยงเอาบุคลากรไปเสี่ยงดีกว่านะคะก็ทำได้เพียงป้องกันแล้วก็ไม่ให้ชาวบ้าน
ที่อยู่ในระแวกใกล้เคียงได้รับผลกระทบจากไฟไหม้ค่ะครับยังไม่มีคำยืนยันชัดเจนนะครับว่าจะสามารถควบคุมไฟป่าได้ภายในวันนี้หรือไม่อย่างไรนะครับเพราะว่าถ้าอย่างกรณีที่คุณตะวันรุ่งเล่าไปตอนปี63เนี่ยตอนนั้นคือช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ต่อเนื่องจนเกือบปลายเดือนนะครับแล้วก็ใช้เวลาเนี่ยประมาณ10วันเลยกว่าที่จะสามารถควบคุมไฟเอาไว้ได้ที่น่าสนใจก็คือข้อมูลที่ชาวบ้านเขาบอกว่าเขาทำแนวกันไฟกันแล้วบางส่วนเพราะว่ารู้ถึงแนวไฟกันดีนั่นหมายความว่าในพื้นที่นี้มันมีความเสี่ยงสูงที่มันจะเกิดไฟป่าก็คงจะต้องย้อนกลับไปดูว่าในช่วงที่ผ่านมามีมาตรการในการเฝ้าระวังยังไงด้วยเหมือนกันครับ